ัสดีค่ะวัสาวดีวัฒนสุวรรณค่ะในโปรเจกต์เฮอร์เนี่ยก็เป็นผู้กำกับค่ะแล้วก็เป็นคอโรกราฟเฟอร์ค่ะโปรเจกต์เนี้ยเริ่มต้นจากการที่เราไปอ่านเรื่องของกากีนะมันก็เลยเกิดคำถามเรื่องคุณค่าในตัวผู้หญิงเนาะว่าจริงๆแล้วคุณค่าของผู้หญิงเนี่ยมันอยู่ที่แค่รูปร่างหน้าตาที่เราได้รับมอบมาจากสังคมหรือคนอื่นๆจริงหรือเปล่าสำหรับคนดูเองเนาะหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นได้บ่อยแล้วก็สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของคอนเทนต์คือเรามักจะเห็นแดนซ์ในอีกรูปแบบการแสดงหนึ่งที่เห็นวัยรุ่นเต้นเห็นความไม่ต้องมีมีนิ่งเห็นการแบบว่าใช้ร่างกายแบบสปอร์ตอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าในอีกแบบหนึ่งตอนเนี้ยมันก็เหมือนกับการนำเสนอว่าจริงๆแล้วบอดี้เนี่ยมันอันลิมิเต็ดเนาะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายนั้นเป็นของใครแค่นั้นเนาะมันสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยครีเอทแล้วก็สื่อสารในร่างกายแบบไหนก็ได้แล้วก็คิดว่าอันนี้ล่ะค่ะน่าจะเป็นอินสปิเรชันสำคัญที่ทำให้ทุกๆคนมองเห็นศักยภาพในตัวเองอันนั้นคือสิ่งที่เราหวังไว้สวัสดีค่ะกาญจนานิยมธรรมนิดค่ะเป็นนักแสดงในเฮอร์ค่ะเป็นคอนเทมโพราดีดานซ์ค่ะความยากความง่ายของการแสดงเฮอร์ในครั้งนี้เนื่องจากว่ามันเป็นคอนเทมโพราดีดานซ์นะคะใช้ร่างกายสื่อสารเรื่องราวทั้งหมดมันมีความยากที่ว่าเรารู้สึกเต็มที่เข้าใจเต็มที่แต่เราจะบอกได้ยังไงออกมาทางร่างกายโดยที่เราไม่พูดอย่างนี้เลยมันเหมือนภาษาใบ้และก็ใช้ร่างกายกับความรู้สึกเนี่ยดึงเอาเส้นของร่างกายการบิดการหดตัวหรือการยืดหรือการทิ้งหรือการกระตุกการสั่นทุกสิ่งนะคะมันเป็นใช้ภาษาร่างกายนี่คือความยากซึ่งทุกจุดเนี่ยเราจะต้องขัดเกลาให้มันพอดีจะ3หรือจะ7หรือจะ0หรือจะทิ้งไปเลยไม่มีอะไรเลยกลายเป็นอากาศอันนี้ค่ะคือความยากThank you.
Thank you.
Thank you.
เป็นเรื่องราวที่มองแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่กับทุกคนไม่ใช่แค่เธอคนเดียวกับใครก็ได้ที่สามารถรับสารนี้ได้แล้วเข้าใจว่ามนุษย์เราเนี่ยล้วนมีคุณค่าก้าวข้ามสิ่งที่เราไม่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำในสิ่งที่เหมือนที่เรากำลังทำอยู่